เผยนิสัยที่แท้จริงของมิกกี้สามีเจนนี่หลายคนไม่เคยรู้หลังลือแยกบ้านกันแล้วจากกรณีเพจดังจับโป๊ะดาราได้ออกมาโพสต์ถึงนางเอกสายแบ๊วแยกกันอยู่กับสามีแล้วโดยได้ระบุข้อความว่ามึงแรงมากเขาแยกกันอยู่แล้วค่ะพี่ตาเอามือทาบอกแล้วกรี๊ดแรงๆ1แมตช์แม่บ้านไฮโซคนเก๋แถวคลองเตยโทรมาบอกว่านางเอกสายแบ๊วขวัญใจมีมกระเทยทั้งประเทศเขาแยกบ้านกันอยู่กับสามีหนุ่มที่ห่างกันนับ10ปีแล้วค่ะและได้มีชาวเน็ตบางคนเฉลยมาว่าเป็นจอนอนนั่นเองล่าสุดเจนนี่บอกไว้ในรายการดังว่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเมื่อไปสืบมาพบว่ามิกกี้เป็นผู้ชายที่ดีมากไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวชนีไม่ยุ่งตั้งแต่คบกับเจนนี่ไม่มีเรื่องผู้หญิงใดๆวันๆมีแต่ออกกำลังกายกับลูกเป็นคนไม่หวือหวาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่มหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเหมือนคู่อื่นๆสังเกตช่วงที่ทั้งคู่มีลูกมิกกี้และเจนนี่จะไม่รับงานเลยไม่มีพี่เลี้ยงเพราะอยากโฟกัสเลี้ยงลูกเอง 100% ตอนนี้เจนนี่เริ่มไปกับเพื่อนเริ่มรับงานและทำธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ต้องมาโฟกัสทุกอย่างทั้งลูกงานและเงินอาจจะทำให้มีช่องว่างระหว่างครอบครัวเลยทำให้มีระหองระแหงกันบ้างแต่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวนางเอกหน้าแบ๊วคือเจนนี่จริงๆแต่ทั้งคู่อาจไม่ถึงกับเลิกกัน